สวัสดีค่ะวันนี้นกจะพาทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพนะคะเป็นคุกกี้ที่ง่ายมากๆส่วนผสมก็ไม่เยอะอุปกรณ์ก็น้อยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือเตาอบนะคะก็สำหรับคนที่เริ่มต้นที่จะทำขนมนะคะอยากจะทำคุกกี้เนี่ยสูตรนี้ถือว่าง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกที่ต้องมีก็คือเป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะใช้3ถ้วยตวงค่ะน้ำตาลทรายเราใช้2แบบนะคะเป็นน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวที่เม็ดละเอียดหน่อยนะคะอย่างละ1ถ้วยตวงแต่ถ้าไม่ชอบความหวานอยากได้หวานน้อยๆก็ลดปริมาณน้ำตาลได้นะคะช็อกโกแลตชิพอันนี้เราใส่ไป1ถ้วยครึ่งนะคะเนยครั้งนี้นกใช้เนยเค็มนะคะถ้าใครใช้เนยจืดก็ให้ใส่เกลือเพิ่มเข้าไปในส่วนผสมแห้งนะคะคือใส่เข้าไปในแป้งนะคะไปอีก1ครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็มีไข่2ฟองวานิลานะคะ2ช้อนชาค่ะเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาเราใช้1ช้อนชานะคะแล้วก็ผสมกับน้ำร้อนผสมกับน้ำร้อน2ช้อนชานะคะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราตวงส่วนผสมทุกอย่างได้แล้วเราก็จะใช้น้ำตาลทรายขาวกับน้ำตาลทรายแดงมันอาจจะมีเป็นเกล็ดมีเป็นก้อนบ้างนะคะใช้ช้อนบีได้แล้วเราก็เอาเนยเนี่ยค่ะเนยเราใช้เป็นเนยที่นิ่มแล้วนะคะไม่ต้องละลายแต่ว่าวางไว้ให้นิ่มให้ตักออกมาแล้วแบบมันนิ่มเลยค่ะแล้วก็เอามาผสมกับน้ำตาลของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเราก็คนไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะมากไปน้อยไปหรือยังไงนะคะอันนี้ให้น้องๆหนูๆเด็กๆลูกๆหลานๆช่วยทำก็ได้นะเพราะว่าคุกกี้อันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันง่ายจริงๆปกติแล้วเวลาที่บ้านจะทำคุกกี้นะคะก็จะให้ลูกสาวช่วยเหมือนกันก็คนให้เนยเนี่ยเข้ากับน้ำตาลดีเลยนะคะเห็นไหมแป๊บเดียวก็จะได้เป็นลักษณะเนื้ออย่างนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่นะคะใส่ทีละฟองจริงๆอ่ะจะใส่2ฟองเลยก็ได้แต่ว่าต้องให้แน่ใจว่าเราจะตีไข่ให้มันแตกให้มันเข้ากันดีเลยนะคะนี้มันอาจจะดูเหลวๆแต่ว่าเดี๋ยวพอเราใส่แป้งแล้วมันก็จะพอดีแม้พอใส่ฟองที่2เข้าไปแล้วมันจะเหลวขึ้นมาอีกนะคะแต่ว่าให้คนจนตัวไข่เนี่ยมันเข้ากับน้ำตาลแล้วก็เนยที่เราผสมไว้ตอนแรกนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาวานิลามาใส่นะคะส่วนเบกกิ้งโซดาของเรากับน้ำนะคะให้เอามาผสมกันเลยใช้ช้อนคนแล้วก็เทลงไปเลยค่ะอ
วนผสมส่วนนี้เราก็เสร็จแล้วนะง่ายๆนะคะส่วนผสมในชามแก้วนี้นะคะให้เด็กๆช่วยได้นะคะส่วนพอใส่แป้งแล้วเนี่ยถ้าเป็นเด็กที่โตหน่อยอาจจะคนได้ง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเด็กเล็กเนี่ยผู้ใหญ่จะต้องช่วยนะคะแล้วก็ใส่แป้งไปเลยทั้งหมดเลยค่ะไม่ต้องแบ่งทีละนิดนะแล้วก็ช็อกโกแลตชิพของเราจากนั้นก็คนนะคะตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราคนเยอะเกินไปจากคุกกี้นิ่มของเราเนี่ยมันก็จะเหนียวเหนียวแต่ถ้าเราคนไม่พอมันก็ไม่เข้ากันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตอนท้ายว่าเข้ากันดีมันเป็นประมาณไหนนะค่อยๆ คนค่ะไม่ต้องรีบก็คือพยายามให้ส่วนที่เห็นแป้งสีขาวๆเนี่ยมันคลุกเข้าไปกับส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมเปียกตอนแรกที่เป็นพวกน้ำตาลนะคะเสร็จแล้วส่วนผสมคุกกี้ของเราประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราได้ส่วนผสมของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็อุ่นเตาอบรอไว้ก่อนนะคะจริงๆอุ่นไว้ตั้งแต่ตอนช่วงที่เราเตรียมส่วนผสมเลยก็ได้นะคะ180องศาเซลเซียสนะคะก็หลังจากนั้นเราก็เนี่ยเตรียมพวกถาดพวกอะไรให้เรียบร้อยแผ่นรองเนี่ยเป็นซิลิโคนซื้อมาจากอิเกียนะคะก็ข้อดีของเขาก็จะมีแบบเป็นจุดเอาไว้เวลาเราทำคุกกี้ก็จะสะดวกแต่ถ้าไม่มีก็ใช้กระดาษไข่นะคะที่เห็นนกตักเอาไว้แล้วเนี่ยก็นกใช้ที่ตักไอศกรีมนะคะขนาดนี้แล้วแต่เราว่าเราได้ขนาดไหนมาหรือว่าหาซื้อขนาดไหนได้ง่ายก็คือตักออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะได้ลูกที่พอๆกันเนาะเท่าๆกันแต่ว่าอาจจะติดกันบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับคนที่ไม่มีที่ตักไอศกรีมใช้ช้อนสั้น2คันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบโฮมเมดจริงๆเลยเพราะว่าขนาดมันก็คงจะไม่เท่ากันเท่าไหร่เราก็ตักมาใส่ช้อนคันหนึ่งแล้วเราก็อย่างนี้เลยค่ะก็ต้องกะกะเอานะคะพอก็เติมประมาณนี้ไม่ง่ายเสร็จแล้วเราก็ไปอบประมาณ10นาทีนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปอบแล้วนะคะนี่ก็คุกกี้เสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะก็เวลาทดสอบก็จะเหมือนกับการทดสอบเค้กเนื้อเค้กว่าสุกหรือยังก็คือใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปถ้าไม่มีอะไรติดขึ้นมาก็แสดงว่าสุกแล้วส่วนตัวสีดำๆเนี่ยก็คือช็อกโกแลตชิพนะคะไม่เป็นไรค่ะก็ยังไงก็ลองเสียบไปอีกไม่มีอะไรติดแล้วก็จะมาผึ่งไว้บนตะแกรงก่อนนะคะตอนนี้ถาดอบเรายังร้อนมากต้องหาอะไรแบนๆมาตักนะคะจะได้สะดวกถ้าพีตะหลิววันนี้ก็ได้มาจากอีเกียเหมือนกันมันจะเป็นชุดที่แบบเซตเล็กๆของชิ้นเล็กๆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็หาตะแกรงมาอีกสัก1-2 อันนะคะเพราะว่ายังเหลือคุกกี้ที่เราจะต้องอบอีกนะคะ
ก็ปล่อยให้ไว้ให้เย็นก่อนแล้วค่อยเก็บค่ะเสร็จแล้วคุกกี้ตอนนี้ก็ยังอุ่นๆอยู่นะคะแต่ว่าเขาบอกว่ากินคุกกี้ตอนอุ่นๆนี่แหละมันอร่อยเนาะก็เดี๋ยวจริงๆอยากให้ดูข้างในเป็นคุกกี้แบบนิ่มนะคะจะไม่ใช่แบบคุกกี้แบบกรอบร่วนอะไรอย่างนั้นนะ